ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอด้านดีของเนย์มาร์1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับว่ากันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนมีเหตุมีผลในตัวของมันเองเสมอยกตัวอย่างนะครับอย่างน้ำท่วมก็เป็นเพราะผลจากการที่มนุษย์ของเราไปทำลายวิถีของธรรมชาติด้วยการตัดต้นไม้บุกรุกผืนป่าจากที่เมื่อก่อนป่าจะคอยเป็นโล่ที่ดูดซับมวลน้ำเอาไว้เมื่อไม่มีต้นไม้ไม่มีป่ามนุษย์ของเราก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมกันไปเอาละครับกลับมาที่หัวข้อของคลิปที่ตัวเทพฟุตบอลจะหยิบยกนำมาเสนอในวันนี้กันดีกว่าครับเนย์มาร์จูเนียร์ชื่อนี้การันตีเรื่องคุณภาพของฝีเท้าในการเล่นฟุตบอลอย่างที่เราทราบกันดีนะครับและในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาชื่อของเนย์มาร์ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และหน้าฟีดข่าวในโลกโซเชียลมากที่สุดจากความพยายามที่เขาดิ้นรนทุกวิถีทางในการจะตีตัวออกห่างจากปารีสแซงต์แชร์กแมงสโมสรต้นสังกัดในปัจจุบันเพื่อกลับไปซบอกของบาร์เซโลนาสโมสรที่เขาดิ้นรนอยากย้ายออกมาเมื่อ2ปีก่อนหากจะเปรียบเนย์มาร์ให้เข้ากับสุภาษิตไทยเขาเปรียบได้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนั่นแหละครับฝีเท้าของเขานั้นเข้าขั้นพรสวรรค์ที่พระเจ้าบรรจงสร้างให้อย่างประณีตปฏิเสธไม่ได้ว่ายามที่เขาวาดลวดลายกับลูกฟุตบอลมันเหมือนกับนักระบำระดับโลกที่กำลังเริงฟอจนต้นหญ้าทุกต้นยังต้องโค้งคารวะให้กับเขาแต่เขาเองก็ถูกคนมากมายชิงชังเช่นกันจากผลของการกระทำในบางครั้งที่ดูไม่ดีไม่งามและดูไม่เป็นมืออาชีพเอาเสียเลยซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวเทพฟุตบอลเราก็ได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอและชีวิตของเนย์มาร์นั้นใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามจนผู้คนต่างสายหน้าเบือนหนีเสียอย่างเดียวเมื่อไหร่ครับหากแต่ว่าเขานั้นเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่เป็นอย่างมากด้วยซ้ำเพราะรายได้หลักที่เป็นเสาค้ำยันครอบครัวนั้นก็มาจากหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของเนย์มาร์ทั้งสิ้นแฟนบอลอย่างเราๆนั้นนะครับอาจจะคุ้นชินกันเพียงแค่ภาพของเนย์มาร์ที่โอบล้อมไปด้วยสาวๆมากมายงานปาร์ตี้และความบันเทิงแทบจะเป็นภาพที่ติดตัวในยามที่เรานึกถึงเขานั่นเพราะการนำเสนอข่าวจากสื่อที่ต้องการขายภาพด้านนั้นของเนย์มาร์ให้เราได้เห็นแต่ในมุมกลับกันนั้นจะมีสักกี่คนครับที่ทราบว่าเนย์มาร์นั้นนอกจากจะเป็นลูกชายที่ดีของพ่อและแม่แล้วนั้นนะครับเขายังเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกชายของเขาอีกด้วยพอกล่าวมาถึงตรงนี้นะครับคงมีคนเลิกหัวคิ้วเป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมล่ะครับว่าเนย์มาร์นั้นมีลูกได้หรือใช่แล้วครับเขามีลูกชายชื่อว่าดาวิด ลูก้า ดาซินวา ซานโตสหรือเรียกสั้นๆว่าดาวิดนั่นเองโดยดาวิดในปัจจุบันนี้อายุ8ขวบแล้วครับเป็นลูกชายที่เกิดมาจากแฟนเก่าซึ่งเป็นแฟนคนแรกของเนย์มาร์ตอนที่ตัวเขาเองนั้นนะครับมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของเนย์มาร์กับแฟนสาวคนแรกของเขานั้นเกิดขึ้นเพียงเพราะความใคร่ล้วนๆเป็นความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนเท่านั้นตามประสาวัยรุ่นวัยมันทั่วไปเนย์มาร์ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าคาโรลีน่าผู้หญิงที่เขาเมคเลิฟด้วยในวันนั้นจะตั้งครรภ์ในเวลาต่อมาในขณะที่ตัวของคาโรลีน่าเองก็ไม่เคยปรีปากบอกกับตัวเขาว่าตัวเธอนั้นตั้งท้องลูกกับเนย์มาร์เพราะเธอไม่อยากเอาชีวิตไปผูกติดกับแสงไฟที่ต้องฉายจับมาที่เนย์มาร์และรวมไปถึงตัวเธออย่างแน่นอนเพราะหากสื่อได้รู้ว่านักฟุตบอลระดับดาราอย่างเนย์มาร์ทำผู้หญิงท้องอย่าลืมนะครับเนย์มาร์อายุเพียง18ปีเท่านั้นในตอนนั้นและการทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องมันย่อมนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แน่ๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปคาโรลีน่าก็ยอมรับและเปิดทางให้กับเนย์มาร์ได้รับรู้ว่าตัวเขานั้นกำลังได้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าของเด็กน้อยคนหนึ่งในวันที่เนย์มาร์รู้เรื่องว่าตัวเองนั้นทำคาโรลีน่าท้องเขาไม่มีอาการโวยวายหรือโมโหแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับเขาไม่เคยตั้งคำถามว่านี่ใช่ลูกของเขาหรือเปล่าให้ฝ่ายหญิงต้องเสื่อมเสียเกียรติเลยเนย์มาร์ยืดอกสามศอกยอมรับเธอและลูกในท้องด้วยความเป็นลูกผู้ชายเต็มขั้นและปฏิเสธหัวชนฝาที่จะปล่อยให้คาโรลีน่าไปทำแท้งเนื่องเพราะในความเคร่งครัดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งถือว่าการทำแท้งคือบาปที่ร้ายแรงที่สุดเนย์มาร์ตั้งอกตั้งใจให้ความดูแลคาโรลีน่าและลูกในครรภ์อย่างดีมากที่สุดดีจนทุกคนต่างก็งงว่าเนย์มาร์มีบุญแบบนี้ด้วยหรือเด็กวัย19ปีกับภาระหน้าที่ทั้งในการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นอาชีพหลักที่ทำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและการทำหน้าที่คุณพ่อที่ดียามอยู่นอกสนามกับครอบครัวจนถึงวันที่ดาวิดลืมตาดูโลกเมื่อปี2011ก็มีเนย์มาร์นี่แหละครับที่ยืนอยู่เคียงข้างเขาในวันแรกบนโลกผมรู้สึกกลัวนั่นแหละครับเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะเป็นพ่อคนตอนอายุ19ปีแต่ผมก็มีความสุขเช่นกันที่ได้เห็นว่าลูกชายของผมน่ารักเพียงใดในวันแรกที่ผมเห็นเขาน้ำตามันก็ไหลออกมาเองเลยแหละครับ
ผมดีใจมากที่ลูกและคาโรลีน่ามีสุขภาพดีหลังจากคลอดนี่คือของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้เราทั้งสองคนถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าแต่เอ๊ะตัวเทพฟุตบอลครับในเมื่อเนมามีลูกมีแฟนอยู่แล้วทำไมยังคงเห็นข่าวลงอยู่บ่อยๆว่าเขาควงผู้หญิงคนนั้นคนนี้ไม่ซ้ำหน้าคำตอบก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างดาวยิงแซมบ้ากับคาโรลีน่าหลังจากการคลอดลูกชายแล้วนั้นเป็นไปในแบบเพื่อนที่ดีต่อกันซะมากกว่านั่นเองครับทั้งคู่ทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ที่ดีให้กับลูกชายแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาได้ทุกอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนั่นแหละครับว่าทั้งสองเป็นเพียงวัยรุ่นที่มีอะไรกันเพราะความใคร่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองหาได้มีความรู้สึกรักแบบหญิงสาวที่มีให้กันแต่อย่างใดไม่แม้จะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่แต่จุดร่วมเดียวกันของทั้งคู่ก็คือดาวิดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้นั่นเองครับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเคารพและยอมรับในบทบาทหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่และไม่เคยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกีดกันในเรื่องการดูแลลูกแต่อย่างใดเลยแม้ว่าคนลูกจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเนมาแต่คาโรลีน่าก็ได้รับโอกาสให้มาอยู่ที่บาร์เซโลนาเมื่อตอนที่ซูเปอร์สตาร์บราซิลได้ย้ายจากซานโตสมาค้าแข้งที่นี่เพื่อคอยดูแลลูกชายของตนเองไปพร้อมๆกับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่คาตาลันซึ่งแน่นอนครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงดูลูกชายมาจากหยาดเหงื่อที่เนมานั้นเสียไปในสนามฟุตบอลนั่นเองครับอีกทั้งเนมายังลงทะเบียนให้กับลูกชายได้เป็นสมาชิกของสโมสรบาร์เซโลนาอีกด้วยทั้งเนมาและคาโรลีน่าต่างก็มีชีวิตที่แยกเป็นของตนเองฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เช่นกันกับที่เนมาก็เปิดตัวสาวๆหมุนเวียนเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้าจนวันที่ครั้งหนึ่งนะครับชีวิตต้องเผชิญกับมรสุมจากข้อกล่าวหาว่าเขาข่มขืนผู้หญิงก็มีคาโรลีน่าและแฟนหนุ่มคนใหม่ของเธอที่เชื่อมั่นในตัวของเนมาครับเราทุกคนมักจะเห็นเพียงในด้านที่เนมาเป็นพ่อหนุ่มเพย์บอยเจ้าพ่อแฟชั่นเจ้าพ่อปาร์ตี้ที่มีความสุดเหวี่ยงในการดำเนินชีวิตเราทุกคนมักจะตีตราปาดยี่ห้อให้เขาว่าเป็นนักฟุตบอลจอมมารยาที่ชอบตบตากรรมการและโอเวอร์แอคติ้งอยู่บ่อยครั้งเราทุกคนไม่จะชี้หน้าด่าเขาว่าเป็นไอ้หน้าเงินที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพงองแงจะย้ายทีมเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดั่งใจก็กระฟัดกระเฟียดออกอาการท่ามกลางความผิดหวังในหัวใจที่สุดท้ายแล้วตนเองนั้นต้องจำใจอยู่ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงต่อไปเพราะดีลในการกลับไปบาร์เซโลนาต้องพับโครงการชั่วคราวเนมาร์ก็มีลูกชายของเขาเองนี่แหละครับที่ในตอนนี้8ขวบแล้วคอยปลอบโยนประโลมใจอยู่เคียงข้างเนมาร์มักจะพาลูกชายไปด้วยเสมอในเวลาที่มีเกมการแข่งขันหรือเวลาที่ต้องไปซ้อมฟุตบอลรวมถึงบางครั้งในการออกให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายคนมีความคิดว่าเนมาร์นั้นชอบเป็นที่หนึ่งโดยมีข้อสงสัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าความอิจฉาสถานะของคิเลนเอ็มบัปเป้นักฟุตบอลรุ่นน้องชาวฝรั่งเศสที่พุ่งขึ้นมาเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของสโมสรตีคู่มากับเขาแต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับอาจไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดสักนิดจากคำกล่าวของเนมาร์ที่บอกว่านักฟุตบอลที่ลูกชายผมชอบมากที่สุดคือคิเลนเอ็มบัปเป้ดาวิดเฝ้ามองเขาเหมือนเป็นดั่งฮีโร่ทุกครั้งที่ผมมาซ้อมที่สนามหรือในวันแข่งเขาจะถ่ายรูปร่วมกับเอ็มบัปเป้แล้วเอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาดูมีความสุขแบบสุดๆไปเลยนอกจากจะเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกชายของตนเองแล้วนั้นนะครับเนมาร์ยังมีจิตสาธารณะในการก่อตั้งสถาบัน NJR หรือนั่นก็คือมูลนิธิเนมาร์จูเนียร์ที่เขาตั้งใจก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้กับเด็กๆผู้ยากไร้และเข้าไม่ถึงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตในปาเอียกันเดเซาเปาโลในประเทศบราซิลที่เป็นบ้านเกิดของเขาเองซึ่งสถานที่ตั้งของมูลนิธิเนมาร์จูเนียร์ก็ตั้งอยู่บนบริเวณพื้นที่ที่เขาใช้ชีวิตในวัยเด็กนั่นเองครับผมเคยอาศัยอยู่แถวนี้ห่างออกไปเพียงแค่2บล็อกถนนเองผมรู้ดีว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันเป็นยังไงมันยากที่จะเข้าถึงโอกาสดีๆได้ผมจึงก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่ประตูบานใหญ่สำหรับพวกเราให้ผู้คนที่นี่ได้เข้าถึงคำว่าโอกาสดีๆพวกเขาจะได้ต่อยอดจากตรงนี้ออกไปสร้างชีวิตที่ดีตามมาที่มูลนิธิของเนมาร์นะครับแม้จะมีคำจำกัดความว่ามีเพื่อให้เด็กอายุระหว่าง 7-14 ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือมันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของคนในละแวกนั้นที่ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้กันอย่างมีความสุขกับครอบครัวพอที่นี่นะครับเพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างให้กับหลายๆคนได้ทำกันทั้งในโรงยิมให้เล่นวอลเลย์บอลสระน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการว่ายน้ำห้องสำหรับนักเต้นห้องสมุดสำหรับนักอ่านหนังสือรวมไปถึงกิจกรรมด้านไอทีและที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือสนามบอลสำหรับผู้หลงใหลในลูกหนังผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานให้กับเด็กๆได้เดินข้ามไปหาโอกาสดีๆในชีวิตก็อย่างที่ในต้นคลิปบอกไปนั่นแหละครับทุกอย่างบนโลกใบนี้มีเหตุมีผลในตัวของมันเสมออาชีพนักฟุตบอลนั้นมันมีช่วงเวลาที่กอบโกยไม่มากนักเหมือนกับอาชีพอื่นๆยิ่งเนมาร์ที่ตัวเลขอายุเขาเริ่มใกล้เลข3เข้าไปเรื่อยๆแล้ว
ัวเขาเองก็มีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกชายที่ต้องดูแลบางทีที่เราต่างเห็นว่าเนมาเป็นคนหน้าเงินนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรครับที่คนเป็นพ่ออย่างเขาจะต้องหาเงินมาเก็บไว้ให้มากๆเพื่อชีวิตที่สุขสบายในอนาคตของลูกชายของเขานั่นเองเมื่อเหรียญย่อมมี2ด้านทุกอย่างจึงล้วนเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุผลครับและพวกเราล่ะครับกำลังใช้เหตุผลแบบไหนในการเลือกที่จะมองเนมาแค่เพียงมุมใดมุมหนึ่งอยู่หรือไม่และตัวเทพฟุตบอลก็หวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะครับจะเปลี่ยนมุมมองแย่ๆที่แฟนบอลมีต่อตัวเนมาลงได้บ้างนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไรเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ